แมตโจยูไนเต็ดนะได้ลงสนามในการเป็นเจ้าบ้านนะฮะเปิดบ้านรับการมาเยือนพิษณุโลก FC ฮะณสนามห้วยม้าสเตเดียมจังหวัดแพร่นะฮะกับทางพี่หนุ่มชัดชัยนาควิจิตรครับวันนี้ครับมาดูกันนะครับว่ามิสเตอร์แชมเปี้ยนลีกอย่างชัดชัยนาควิจิตรก่อนเริ่มเกมการแข่งขันครับพิซซูโร่เป็นฝ่ายเคลียร์ลูกครับตอนนี้ครับบอลอยู่ที่ทางอาตรงนี้ฮะรณชัยพงษ์พุทธายิงลูกนี้โอ้โหบอลมันออกข้างไปไกลแล้วลูกฟรีคิกนั่นกิตินันออกบอลมาทางชัดชัยนาควิจิตรไม่ล้ำหน้าลูกนี้ครับเช็คล้ำหน้าดีชัดชัยนาควิจิตรลูกนี้ว่าแต่ทางวิชินันครับไปสกัดออกจังหวะสุดท้ายได้เป็นกิติพงษ์ฮะกิติพงษ์ทุ่มมาติดทางซาอิดซาอิดเบิร์นมาที่ทางวัสันวัสันแล้วบอลลงให้ทางผู้ฟ้าโกกินาริตะโกกิกระชากเข้าไปโกกิโกกิติดบล็อกไปแล้วกรรมการก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับโอ้โหพิษณุโลกขึ้นนำ1-0ครับหรือจะเป็นทางแม่โจ้ยูไนเต็ดครับตามไล่ตีเสมอได้หรือเปล่าครับมันลุ้นกันอีกทีนะฮะมาชมเกมในข้างหลังกันต่อครับไปทางแม่โจ้เปิดบอลไปบอลไปอยู่ที่ทางกฤษณะไต้วันกฤษณะเปิดมายังติดหัวทางวิชินันหม่งมาติดทางภูฟ้าเบิ้ลมาจ่ายไปทางชัดชัยนาวิจิตรจ่ายให้ทางภูฟ้าชุดกบลักภูฟ้าจ่ายไปนะโกกิโอ้โหลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหโกกินาริตะโมยิงจ่อบอลไปชนเสาจังหวะนี้โอ้โหแม่นึกว่าจะเป็นจังหวะ 2-0 เลยครับกรรมการบอกให้เล่นต่อฮะลูกนี้บอลมาทางวิชยะลากเข้าไปแล้วลูกนี้ลึงลูกนี้วิทยายิงโอ้โหเป็นจังหวะตีเสมอทางแม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับในจังหวะนี้ครับโอ้โหดึงเข้าซ้ายเลยสวยครับแม่เป็นจังหวะตีเสมอ1-1ทางแม่โจ้ยูไนเต็ดนะโอ้โหแม่เอาแล้วครับมาตีเสมอได้ในจังหวะนี้นะแม่บอกแฟนพิษณุโลกเงียบกริบแล้วจังหวะนี้ไม่น่านะฮะเสียบอลจากแดนกลางครับแล้วก็ไปทางแม่โจ้ยูไนเต็ดครับดึงบอลเข้าไปสวยยิงตีเสมอไปแล้ว1-1นะโอ้โหเอาละโว้ยนี่ครับเป็นจังหวะจ่ายบอลสวยๆแล้วของทางรณชัยพงษ์พุทธาจังหวะนี้ครับจ่ายให้ทางวิชยาพรประสาทครับดาวซันโบของทีมครับดึงเข้าสวยดึงขวาแล้วก็หลอกครับลงนี้ครับหลอกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงเสาแรกเข้าไปเลยครับเป็นการตีเสมอ1-1ครับตอนนี้ในช่วงท้ายเกมครับเหลืออีก10นาทีของการแข่งขันครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะคราวนี้ถูกไหมทางโกกิบอลมาเข้าทางสลันสีเดชสลันจ่ายทางชัดชัยโอ้โหแล้วก็ไปทางเซดูลูกนี้ครับเข้าไปเตะข้างหลังเป็นฟาวระยะอันตรายของทางชัดชัยนาควิจิตรเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหชัยนาควิจิตรครับชัยนาควิจิตรจะเป็นคนยิงครับตรงนี้ฮะตรงนี้ชัดชัยนาควิจิตรยิงฟรีคิกสุดสวยไปไม่สุดแล้วคนนำไปแล้ว2-1ครับบอลเลือกเข้าไปลูกนี้ไปไงท่าโอ้แล้วก็ไปทางกฤษณาโนชัยหมดเวลาการแข่งขันไปแล้วพิษณุโลก FC ชนะไปด้วยสกอร์2-1เข้ารอบแชมเปี้ยนลีกไม่ได้โมครับโอ้โห2-1ครับโอ้โหมา2-1ครับเข้า